จอนี่ดอกนึงอุ๊ยเห็ดผึ้งจริงๆด้วยคิดว่าว้าวเห็ดผึ้งเห็ดผึ้งจริงๆค่ะไม่คิดว่าจะเจอนะคะเห็ดผึ้งเจอจนได้หมานนี่คือคงจะดอกแรกดอกเดียวนะคะเห็ดผึ้งเห็ดผึ้งหวานวันที่1พฤศจิกาค่ะลูกป่าป่ะเราไปกันต่อเผื่อเราจะหมานอีกนะคะอยู่กับคุณแม่น้องข้าวไทยชามเซนมาร์กวันนี้อยู่ท่ามกลางป่าเขาลำนาวไพพาทุกคนมาเก็บเห็ดจ้าเห็ดมันปูดำเห็ดขาเหลืองเห็ดทัตคันตาแลนนะคะของประเทศเดนมาร์กวันนี้อากาศโอ้โหลมฝนแล้วก็เนี่ยเสียงใบไม้ค่ะเย็นค่ะคุณแม่น้องข้าวเข้ามาในเมืองเล็กๆนะคะที่โรงเรียนลูกอยู่นะคะก็มีนัดกับคุณหมอหลังเสร็จธุระเรียบร้อยแล้วก็เลยแวบมาป่านะคะทุกคนไปดูกันค่ะว่าเราจะเจอไหมนะคะเห็ดมันปูดำขาเหลืองขาส้มจ้านี่จ้ะเราจะเดินดูตรงนี้นิดนึงนะคะแต่เดินเข้ามาไม่กี่ก้าวก็เจอแล้วค่ะเห็ดมันปูนี่จ้าเห็นไหมทุกคนคุณแม่ต้องเข้าเอาแต่ถุงมาด้วยเป็นถุงใส่ขยะโอ้ฝนตกนะคะมันจะชุ่มน้ำหน่อยจ้ะชุ่มน้ำตรงนี้เราจะเจอแบบนี้นะคะเราจะเลือกที่ไม่มีอะไรกินดีกว่าเพราะคิดว่าน่าจะเจออีกแยะนี่ค่ะเสียงลมเสียงฝนเยอะมากอุ๊ยต้องขออภัยนะคะเห็ดช่วงนี้เขาเป็นสีน้ำตาลแบบประมาณใบไม้ลองดูนี่ค่ะอันนี้อะไรกินไปแล้วนะคะโอ้ยนี่จ้าเห็ดใต้มดแบบที่น้องตะวันเจอขาขาดค่ะนี่โอ้ยสวยค่ะคุณแม่ต้องเข้าไม่ได้เอาขากล้องมาทุกคนเพราะฉะนั้นภาพอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่อาจจะแบบภาพกับมือไปคนละทางนะต้องขออภัยนี่ค่ะกล้องกับมือไปคนละทางนี่โหแสดงว่าต้องอาทิตย์ที่แล้วค่ะแถวเนี้ยต้องมาเก็บอาทิตย์ที่แล้วนี่ค่ะนี่ค่ะสวยนี่บานสวยมากดูเห็ดอันนี้อยากจะเกิดมากนะคะภาพโฟกัสไหมเนี่ยอุ๊ยมอสนี่ค่ะอยู่ที่โคนต้นไม้นี่โอ้ยขาสวยค่ะ
ค่ะสวยขาขาดด้วยเนี่ยดึงมาแบบนี้นี่จ้ะอุ้ยขาสวยนี่ขายาวค่ะแถวนี้มีเห็ดสีเหลืองๆแบบนี้เต็มเลยจ้ะนี่นี่แต่ไม่ใช่เห็ดผึ้งนะคะเป็นแบบนี้แบบเห็ดสีเหลืองแบบนี้ไม่รู้เห็ดอะไรค่ะนี่ค่ะเต็มเลยกินได้หรือเปล่าไม่ทราบใครทราบบอกหน่อยนะคะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะเหมือนเห็ดก่อเห็ดไข่แต่เขาเป็นสีเหลืองเต็มเลยค่ะขึ้นอยู่ใต้ต้นสนนี่แหละตรงนี้อีก2ดอกป่ะเราไปต่อค่ะนี่จ้าทุกคนเจอเห็ดครึ่งเลือดเห็ดครึ่งเลือดดอกใหญ่มากดูโอ้ยแบบนี้เอาไปแล้วนะคะตัวนี้ล่ะอันนี้ก็เน่าแล้วค่ะใหญ่มากเลยตรงนั้นก็เน่าแล้วนะใหญ่แล้วปุ้ยเรามาดูกันนะคะว่าเราจะเจอเห็ดอะไรป้าตั้งตั้งงานอยู่ตรงนั้นนู่นเห็นไหมเราไปดูใกล้ๆค่ะโอ้โหต้นตระกูลเห็ดผึ้งหวานค่ะใหญ่มากก็วันนี้วันที่1พฤศจิกายนนะคะยังได้เห็นต้นตระกูลเห็ดผึ้งหวานอยู่ทุกคนใหญ่มากนี่เจออีกแล้วอยู่ข้างเลยนี่ค่ะโอ้อันนี้ก็อุ้ยแข็งอยู่ค่ะนี่แข็งอยู่ใหญ่มากเลยพี่ด้วยอันนี้คือร่องรอยเห็ดที่เขาแก่แล้วก็เน่านะคะแล้วก็เป็นเชื้อปีหน้าค่ะดูสิคะสีขาวๆนั่นเรามาเดินป่าเห็ดวันที่1พฤศจิกายนค่ะมาลุ้นกันว่าเราจะได้อีกไหมได้เห็ดอีกไหมเมื่อกี้เราเจอเห็ดผึ้งเลือดดอกยักษ์ไป1ดอกแล้วนะคะอันนี้ก็เห็ดอะไรไม่รู้จ้ามีร่องรอยของเห็ดผึ้งหวานเน่าเต็มไปหมดเลยก็คือเขาคงเกิดมาระหว่างอาทิตย์เนาะร้อนแล้วก็ฝนตกมีความชื้นเขาก็เน่าค่ะที่พี่ๆน้องๆเห็นกิ่งสนเนี่ยนะคะนี่เจ้าหน้าที่เจ้าของป่าเขาก็มาตัดตัดทำความสะอาดค่ะนี่ก็เป็นเห็ดผึ้งที่เน่านะคะเราอาจจะไม่เจอเห็ดผึ้งแล้วเพราะว่าเป็นปลายฤดูเขาอาจจะมาเก็บค่ะนี่ภายหลังนะคะระหว่างอาทิตย์จักรยานของเราจอดอยู่ตรงนั้นดูตรงที่เขาเคยเกิดเห็ดมันปูดำเจอตรงนี้1ดอกนะคะแก่แล้วนิ่มไปหมดแล้วค่ะอันนั้นอีก1ดอกขาก็ถูกกรนไปแล้วนะคะ
ภาพป่าสวยงามสมบูรณ์มากป่านี้อยู่ไม่ไกลค่ะติดถนนได้ยินเสียงคนทำงานเสียงรถตัดนะคะแต่ไม่ใช่เสียงตรงบริเวณป่านี้วันนี้ก็เห็ดจ้ะเต็มเลยแต่ไม่ใช่เห็ดมันปูนะคะนั่นอ่ะเป็นน้ำตาลอยู่ค่ะแล้วก็เห็ดสีขาวๆอ่ะที่เขาจะชอบขึ้นกับเห็ดมันปูเต็มเลยค่ะขึ้นเต็มปกติแถวนี้เขาจะเอาม้าค่ะมาวิ่งนี่ค่ะทางม้านี่ว้าวว้าวพี่น้องนี่โอ้โหคุณปู่คุณย่าใหญ่มากนิ่มไปแล้วนะคะโอ้โหขึ้นอยู่นี่เลยจ้ะข้างกอนี่ใหญ่มากคุณปู่คุณย่าอยู่ตรงนั้นอีกมองไม่เห็นเนาะเห็นไหมนี่เน่าแล้วค่ะโอ้แถวนี้จะมีไหมเนี่ยนั่นอยู่ข้างๆนะมาเจอนี่ดอกเลยอุ้ยเห็ดพึ่งจริงๆด้วยคิดว่าว้าวเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งจริงๆค่ะไม่คิดว่าจะเจอนะคะเห็ดพึ่งเจอจนได้หมานนี่คือคงจะดอกแรกดอกเดียวนะคะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหวานวันที่1พฤศจิกาค่ะดูป่าป่ะเราไปกันต่อเผื่อเราจะหมานอีกนะคะ